สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มของ Tyson VP ครับเช้าวันอาทิตย์นี้จะมี WNBA แข่งกัน1คู่นะครับเวลา 8:00 น. Phoenix Mercury ครับจะไปเยือนทาง Seattle Storm ที่ผ่านมาเนี่ย Mercury ชนะ17แพ้18สู้แต้มต่อนั้นได้มา18เสียไป16แล้วก็เจ้าเกม1ขณะที่ Storm นั้นชนะ20แพ้14ครับสู้แต้มต่อก็ได้มา17แล้วก็เสียไป17เกมทั้ง2ทีมเนี่ยเข้าพื้นที่เพลย์ออฟ 100% ไปเรียบร้อยนะครับแต่ฟอร์มเมื่อวันพุธนี้แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ทำให้ทางซีแอตเทิลนั้นแพ้มา6จาก9เกมแต่ว่าไอ้นัดล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะแพ้นิวยอร์กลิเบอร์ตี้นะครับ70ต่อ77แต่ก็ยังกินแต้มได้ที่บวก8ตอนนี้อันดับของทีมนั้นอยู่ที่5นะครับแล้วก็พวกเธอเนี่ยสู้กับแต้มต่อเคยพังรวดมา9เกมติดเลยแล้วก็เพิ่งจะมากินแต้มใน2ผลหลังนี่แหละขณะที่ Mercury ครับก็ฟอร์มเหมือนกับ Storm เลยคือแพ้มา6จาก9เกมโดยนัดล่าสุดนี่ก็โดน Washington Mystic ไล่ถล่มไป90ต่อ77ทั้งที่ก่อนแข่งนะพวกเธอนั้นเหนือกว่าอยู่ที่ 5.5 คะแนนนะครับอันดับตอนนี้ก็อยู่ที่7ของ WNBA โดย9เกมหลังสุดนั้นเพิ่งจะกินแต้มได้เพียงแค่2ผลแค่นั้นเอง Phoenix เองเนี่ยในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นบาสรองแล้วก็การเล่นนอกบ้านนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าเล่นนอกบ้านเองเนี่ยชนะไปแค่7แล้วก็แพ้ไป10ขณะที่ซีแอตเทิลนะครับเวลาเล่นในบ้านอย่างน้อยๆเนี่ยยังชนะได้12แล้วก็แพ้เพียงแค่5ไอ้ช่วง4เกมก่อนหน้าเนี่ยเจองานหนักเพราะว่าต้องสู้กับทั้งนิวยอร์กลิเบอร์ตี้เย่าเยือนไปเยือนคอนเนตทิคัตอีก2เกมติดพวกเธอไปพลิกชนะกลับมาได้หนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอร์มของสกาล่าดิกกินสมิธหรือว่าจูลอยก็นับได้ว่าอยู่ในช่วงตุปตุเปทั้งนั้นที่สองคนนี่ถือว่าเป็นตัวระดับในซูเปอร์สตาร์เลยฟินิกซ์เองเนี่ยเรตติ้งของทีมนั้นอยู่ไม่ค่อยดีนะครับอยู่อันดับแค่ที่10ในการเล่นนอกบ้านนะครับเรตติ้งอยู่อันดับที่10แล้วตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกมาทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูเป๋อย่างซีแอตเทิลเองเล่นในบ้านถ้าสู้แต้มต่อก็เจ๊งมา4ได้มาหนเดียวแล้วก็เจ้าหน1 2ทีมเนี่ยเจอกันมา2นัดผลัดกันชนะบ้านใครบ้านมันแต่ซีแอตเทิลนั้นเคยเปิดบ้านถล่มเมอร์คิวรีมา18คะแนนนะครับเมื่อช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็อย่างที่บอกเอาไว้ว่าเมอร์คิวรีนั้นเป็นบาสรองที่ไม่ค่อยดีคือเจ๊งมา11จาก19หนแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มก็ไม่ถึงกับน่าวางใจมากนักแล้วนอกจากนี้เนี่ย2ตัวสำรองนะครับตำแหน่งการ์ดไม่ว่าจะเป็นรีเบคก้าอัลเลนหรือว่าเป็นคาริสมาออสบอร์นนั้นล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอยู่50-50แต่ผมไปเทียบเปรียบราคานะครับที่สตรอมนั้นเดิมทีจากเป็นต่ออยู่4เนี่ยตอนนี้กลายเป็น7ก็เท่ากับว่ามันมีโอกาสที่กำลังสำรอง2ตัวเนี่ยมันจะลงไปได้มันก็เป็นโอกาสที่เทียร์เซลสตรอมนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะคว้าชัยชนะแต่ไอ้ตรง7คะแนนนี้ก็ถือว่าเหนื่อยแต่ถ้ามองถึงเรื่องชัยชนะแล้วดูจากตัวผู้เล่นและการเล่นในบ้านด้วยปีนี้สตรอมนั้นเล่นในบ้านนั้นก็ยังถือว่าแข็งแกร่งนั่นก็เป็นความคิดเห็นของบาส WNBA เอามาฝากให้กับทางสมาชิกในกลุ่มของ Tyson VIP ครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนๆคนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของ Tyson Zone ลุ้นฟรีพวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน